สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแจกของเรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้ทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยติดภารกิจเยอะมากๆเลยแต่รับรองครับว่าปีใหม่นี้มีของแจกเยอะแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่คงทราบว่าผมเนี่ยรีวิวสมาร์ทแบนด์เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเอาสมาร์ทแบนด์อีกตัวนึงมารีวิวให้ดูนะครับกับตัวนี้เลยครับสมาร์ทแบนด์ Nanotech M3 Plus ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงมีคนบอกว่าสมาร์ทแบนด์ M3 Plus เนี่ยหน้าตามันเหมือนมีแบรนด์3มากเลยนะสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังมองหาสมาร์ทแบนด์อยู่แล้วอยากได้สมาร์ทแบนด์จีนราคาไม่แพงนะครับสามารถติดตามดูรีวิวของผมได้นะถ้าถามผมว่าสมาร์ทแบนด์พวกนี้เนี่ยใช้ดีไหมใช้ทนไหมนะครับสมาร์ทแบนด์จีนเนี่ยราคามันตั้งแต่700 บาทจนถึงไม่เกิน 2,000 บาทเนี่ยนะครับคุณภาพเนี่ยจะตามราคาเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับอยากจะทดสอบว่าเราเนี่ยเหมาะกับการใช้สมาร์ทแบนด์หรือเปล่าผมแนะนำเลยครับลองสมาร์ทแบนด์จีนแบบนี้ก่อนครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทแบนด์ M3 Plus นะครับก็จะจำหน่ายโดย Nanotech เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัดความดันได้วัดหัวใจได้วัดการเผาผลาญแคลอรี่ได้นะครับวัดออกซิเจนในเลือดได้แล้วก็ถือว่าฟังก์ชันครบเลยแหละนะก็มาแกะดูหน้าตากันสักหน่อยนะครับข้างในกล่องนะครับก็มีคู่มือมาให้1เล่มเนี่ยตามสไตล์ของตระกูล M นะครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเม็ดถั่วแบบนี้นะตัวสายเนี่ยเป็นสายยางซิลิโคนนะครับสามารถแยกตัวสมาร์ทแบนด์ออกมาจากสายได้ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับข้อมือเด็กแล้วก็ผู้หญิงมากๆถือว่าเล็กมากนะเล็กมากนะครับเด็กๆใส่ได้ด้วยซ้ำส่วนผู้ชายก็ใส่ได้ครับใส่ได้พอดีนี่ครับตัวนี้ครับเป็นสมาร์ทแบนด์แยกออกมานะครับก็สามารถเสียบชาร์จกับสายชาร์จแบบนี้ได้เลยครับมาดูที่ตัวสมาร์ทแบนด์ M3 Plus กันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจอจะเป็น OLED นะครับเป็นจอสีซึ่งสีสวยมากๆครับตัวนี้เนี่ยจอขนาด 0.96 นิ้วนะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานครับมีนับก้าวเดินมีวัดระยะทางวัดการเผาผลาญแคลอรี่วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็วัดความดันวัดออกซิเจนในเลือดตามหาโทรศัพท์เวลาโทรศัพท์ห่างจากสมาร์ทแบนด์สามารถอ่านข้อความในเมลบ็อกซ์แล้วก็แอปพลิเคชันได้อีกหลายตัวครับสกรีนหน้าจอเนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบเป็นตัวเลขใหญ่ๆแบบนี้แบบเป็นหน้าจอนะครับที่แสดงแอปพลิเคชันนับก้าวเดินนะครับแบบหน้าจอแสดงผลทั้ง3แบบเลยทั้งอัตราการเต้นของหัวใจก้าวเดินแล้วก็การเผาผลาญแคลอรี่ครับรวมถึงบอกวันที่เวลาต่างๆหน้าจอครับการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็เป็นไปได้ค่อนข้างเร็วครับสามารถใช้งานเร็วนะแต่ว่าดูจากตัวเลขเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมควรนะครับตัวเลขจะไม่นิ่งนะเพราะว่าเขาสามารถจับแบบเรียลไทม์เลยนะครับส่วนตัววัดความดันเนี่ยบอกทั้งค่าความดันตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับสำหรับตอนนี้ครับผมยังไม่เห็นโหมดการเชื่อมต่อกับการออกกำลังกายนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบการบนแอปพลิเคชันหลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกันเลยครับอ้อสำหรับคนที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับกดไปสั่งกันเองนะสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทแบนด์ M3เข้ากับสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์ของเรานะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันครับ Refund Help นะครับแล้วก็กดเมนูด้านซ้ายมือครับเลือก Connect นะครับทำการ Search ครับหาสมาร์ทแบนด์ของเรานะครับสมาร์ทแบนด์ของเราคือเป็น W3 นั่นเองครับหลังจากนั้นก็กดแพร์ครับสังเกตนะครับถ้าเราสามารถแพร์ได้เนี่ยเวลาหน้าจอมือถือของเราเนี่ยกับเวลาของสมาร์ทแบนด์เนี่ยจะเป็นเวลาเดียวกันนะครับมาดูที่หน้าจอสมาร์ทแบนด์กันบ้างครับว่ามันมีวัดอะไรกันบ้างครับว่าวัดอัตราก้าวเดินนะครับวัดเรื่องของการนอนหลับระยะทางในการเดินอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการเผาผลาญของแคลอรี่แล้วก็ความดันนะครับซึ่งเราสามารถแยกเข้าไปดูในแต่ละตัวครับแล้วก็สามารถกดวัดนะครับผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันก็ได้นะครับสำหรับทุกๆตัวเลยสำหรับการใช้งานกับ iPhone นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ค่อนข้างทำงานช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับอาจจะต้องรอนิดนึงนะสำหรับการวัดค่าผลต่างๆครับแล้วก็สามารถนำการบันทึกต่างๆนะครับมาจัดเป็นกราฟให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งเมนูตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆครับด้านบนเนี่ยมี Pedometer นะครับแล้วก็มี Sleep Meter มี Heart Rate Meter Blood Pressure Meter แยกไว้ให้หมดเลยนะครับส่วนด้านการออกกำลังกายนะครับเวลาเราจะออกกำลังกายเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเลือกกีฬาได้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการวิ่งครับโดยวัดความเร็วในการวิ่งดูเรื่องเวลาการเผาผลาญแคลอรี่
ที่ครับอ่านค่าความชันให้เราด้วยนะครับโดยอ่านจาก GPS ของโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับส่วนการตั้งค่าครับเราสามารถกดเลือก target แล้วก็เคาท์ดาวน์เซตติ้งได้นะครับซึ่ง target เนี่ยเราสามารถเลือกปริมาณแคลอรี่ที่เราจะต้องการเผาผลาญครับในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเพื่อให้แจ้งเตือนก็ได้นะสำหรับการบันทึกแล้วการแสดงผลนะครับเราสามารถมาเลือกได้ที่ Band Display Setting นะครับว่าจะให้แสดงผลอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ในหน้าของ Band Function Setting นะครับเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ครับว่าให้รีมายนะครับนั่งนานเกินไปนะครับเตือนดื่มน้ำบ้างเตือนถ้าสมาร์ทแบนด์ห่างจากตัวแล้วก็เช็คเซลฟี่แล้วก็พลิกข้อมือแล้วจอสว่างนะฮะต่อไปครับเรามาดูการแจ้งเตือนสายเรียกเข้ากันบ้างนะครับคือการแจ้งเตือนตัวนี้เนี่ยจะเตือนขึ้นมานิดเดียวเองครับกระตุกขึ้นมาทีเดียวนะสั่นแล้วก็เป็นการเตือนระบบสั่นนะฮะแต่ว่าเนี่ยครับแล้วก็พอเราไม่มีเมสเซจมาก็จะขึ้นมาเป็นMessageแบบนี้นะครับลองดูครับ Nanotech M3 Plus นะครับเป็นสมาร์ทแบนด์ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบางคนก็เลือกตัวที่ถูกใจไปใช้กันนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ